สวัสดีครับผมกิติพงษ์บุรณศิรินะครับเป็นรองผู้จัดการทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ของบสย.ครับตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับบสย.ก็จะมีโครงการค้ำประกันบสย. SME ยั่งยืนนะครับซึ่งในโครงการนี้เองเนี่ยเรามีโครงการที่เหมาะสมสำหรับตัวผู้ประกอบการรายใหม่นะครับเราเรียกว่า Smart Gen นะครับ Smart Gen เนี่ยจะเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุดถึง 500,000 นะครับแล้วก็มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้2ปีแรกซึ่งโครงการนี้ก็จะมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการที่สนใจที่อยากจะเปิดธุรกิจแต่ขาดหลักประกันนะครับหรือหลักประกันไม่เพียงพอแล้วก็อยากจะได้สินเชื่อกับสถาบันการเงินซึ่งบสย.เองเนี่ยเราก็มีธนาคารพันธมิตรที่จะคอยดูแลสินเชื่อให้นะครับพร้อมกับการค้ำประกันซึ่งก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้เหมาะสมนะครับต้นทุนก็จะเหมาะสมไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับ SME ครับในเรื่องของ Smart SME นะครับ Expo เนี่ยบสย.เองเนี่ยก็มีโครงการที่ค้ำประกันร่วมกับธนาคารออมสินธนาคารออมสินก็คือ Linano นะครับซึ่งประกอบผู้ประกอบการเนี่ยไม่เกิน 200,000 บาทกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยบางทีอยากต้องการสินเชื่อในการทำธุรกิจนะครับแต่ไม่มีหลักประกันก็มาที่เรานะครับเราก็ยินดีที่จะค้ำประกันให้พร้อมกับการได้สินเชื่อกับธนาคารออมสินครับสำหรับตัวโครงการที่เป็นตัวรายย่อยของเราหรือว่าตัว Small Bit ก็คือที่ทางกับออมสินนี่แหละตอนนี้เรายกเว้นค่าธรรมเนียมให้2ปีแรกก็จะทำให้ผู้ประกอบการเวลาเข้าถึงสินเชื่อแล้วค้ำประกันเนี่ย2ปีเลยก็คือไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมนะครับค่อยชำระปีถัดไปครับก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการเข้าถึงตอนเริ่มต้นธุรกิจด้วยสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่นึกไม่ออกว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนึกไม่ออกและสินเชื่ออะไรที่เหมาะสมนึกไม่ออกเราต้องคุยกับสถาบันการเงินอย่างไรนะครับนึกถึงบสย.นะครับมาที่บูธ B9A1 นะครับก็จะมีทีมที่ปรึกษาของบสย.ซึ่งทีมที่ปรึกษาเนี่ยจะคอยให้คำปรึกษาท่านในการเตรียมตัวเตรียมเอกสารเตรียมความรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมให้ท่านนะครับเข้าถึงสินเชื่อได้เหมาะสมแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะบสย.ค้ำประกันด้วยนะครับก็ยินดีนะครับสามารถที่จะมาได้หรือแอดไลน์ TCG First นะครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยนัดหมายเข้ารับคำปรึกษาแล้วก็ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เลยครับ